ไอเดียทุกคลิกสวัสดีครับพบกับคลิปดีๆดูแค่2นาทีก็ทำเป็นแล้วนะครับในคลิปนี้มาพบกับวิธีการพิมพ์ภาพลงเคสแปะหลังด้วยเครื่องฮีทเพสกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับในการทำเคสแปะหลังให้เราเริ่มจากการพิมพ์รูปนะครับใส่กระดาษอิงค์เจ็ตแล้วใช้น้ำหมึกซับลิเมชันพิมพ์ภาพกับด้านลงกระดาษต่อมานะครับจะเป็นเคสแปะหลังแบบนี้ให้เรานำแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับแกะแผ่นฟิล์มออกแบบนี้นะครับนี่ครับง่ายๆเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนำแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับประกบเข้าไปที่ตัวรูปภาพแบบนี้จากนั้นแปะด้วยเทปกาวตัวนี้เลยครับกันร้อนทั้งซ้ายและขวานะครับโอเคจากนั้นเราจะเอาตัวนี้ไปกดที่เครื่องกันครับตั้งอุณหภูมินะครับอุณหภูมิต่ำสุด315องศาสูงสุด255องศานะครับแล้วก็เวลาครับ1นาทีนะครับเมื่ออุณหภูมิได้ที่แล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากสวิงเครื่องไปด้านข้างนะครับจากนั้นที่ขาดแรกเลยคือกระดาษนะครับ1แผ่นเอามารองไว้นะครับผมแล้วนำเคสแปะหลังนะครับมาวางคว่ำลงให้กระดาษอยู่ข้างบนนะครับสวิงเครื่องกลับมานะครับกดทับแล้วกดสตาร์ทนะครับเพื่อนับถอยหลังได้เลยครับผม3 2 1นะครับจากนั้นกดปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อหยุดเสียงเตือน1ทีครับผมนี่ออกมาครับสวยงามมากมายครับเอามาแปะลงบนด้านหลังเคสตัวนี้นะครับโดยให้ลอกกาวด้านหลังออกก่อนนะครับโอเคครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับเคสแปะหลังว้าวเป็นไงบ้างครับสำหรับวิธีการทำเคสแปะหลังสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่บริษัท Idea to Click ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับสนใจติดต่อเราได้ที่0852406098 0830340895 www.ideatoclick.com หรืออีเมล ideatoclick@gmail.com Idea to Click จินตนาการที่ไม่สิ้นสุด